อ้าวแล้วผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมนะอยู่กับผมนะครับไอรอนคอร์สเรากลับมาอยู่ที่คาเทจกันต่อนะครับในตอนที่2ความเร็วจากตอนที่แล้วนะครับผมก็ได้จัดการแอฟริกาบางส่วนแล้วก็สเปนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับตอนนี้กองทัพโรมก็บุกเราแล้วเราก็จะต้องไล่พวกมันกลับลงทะเลไปนะครับผมโอ้โหเป็นไงกลับลงทะเลช้างตรงนี้อัพหน่อยดูดิช้างกับทหารม้าโรมอะไรจะเก่งกว่ากันทหารม้าโรมจมทะเลไปซะเอออย่างงั้นโคตรสะใจตรงนี้นะครับก็ยังยึดไม่ได้นะผมว่าเราจะยึดได้ภายในเร็วนี้ก็แล้วกันยึดได้เลยเหรอเรียบร้อยครับบูขึ้นเนื้อต่อเดี๋ยวค่อยอัพก็แล้วกันส่วนตรงนี้นี่แน่ยังไม่ได้ใช้ละส่วนตรงนี้ช้างแซงไม่ได้เพิ่มนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัพช้างให้ฮันนิบาลก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้บาวแล้วก็เอานี้มากันเมืองนะครับเอาละเดี๋ยวรวมตัวการบุกกรุงโรมเลยดีไหมสร้างฐานช้างมาเยอะผมจะบุกขึ้นซิซิลีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมชนเรือกับโรมอันนี้น่าจะมันน่าดูนะเนี่ยโอ้โหมาครับก็ตอนนี้นะครับเราก็จะทำตามประวัติศาสตร์ได้แล้วนะก็คือเราจะบุกมาตรงนี้เรื่อยๆนะครับมาตรงนี้เรื่อยๆแล้วก็เข้าตีกรุงโรมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมไอแฮนนิบาลเขาไม่แบบเข้าตีผ่านทางซิซิลีวะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ในเมื่อแฮนนิบาลเขาผิดพลาดแบบนั้นเราก็จะต้องเอาข้อผิดพลาดของเขานั้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับขอสร้างฐานช้างไว้เยอะเลยก็แล้วกันนะครับแม่งชอบชิบหายฐานช้างเนี่ยลองสังเกตช้างแอฟริกาดูให้ดีนะครับนี่คือช้างแอฟริกานะครับช้างแอฟริกาจะเป็นแบบนี้หนกมันจะไม่หนกมันจะไม่เยอะนะครับส่วนช้างเอเชียหนกมันจะเยอะอันนี้ความรู้นะครับนี่ถ้าใครบอกว่าดูช่องนี้ไม่มีความรู้นี่ใครว่าไม่มีความรู้เนี่ยช้างแอฟริกาตัวมันใหญ่กว่าช้างเอเชียนะแล้วโลมันก็เอาคนมาจังเลยเนี่ยเฮ้ยลงน้ำป่ะเป็นไงโอ้โหจะเป็นนายพลมาจากที่ไหนก็ช่างโดนช้างไปมันก็แผลโอ้โหแบบคุณลองคิดดูนะไอ้คนที่มันไม่เคยเห็นช้างอ่ะความรู้สึกของคนที่เห็นช้างครั้งแรกอ่ะคุณรู้สึกยังไงความรู้สึกที่เห็นช้างครั้งแรกอ่ะมันรู้สึกกลัวแบบยังไงอ่ะคนสมัยก่อนก็ได้ประมาณนั้นละมั้งคนยุโรปสมัยก่อนอ่ะแบบไม่เคยเห็นช้างอ่ะควันนี้ดีฟอร์กันหมดอ่ะเดี๋ยวเพิ่มยศให้กับฮันนิบาลนะครับไม่ใช่กดผิดฮันนิบาลยศจะเต็มแล้วเหรอก็ช่างมันก็แล้วกันเพิ่มบัฟให้ฮันนิบาลครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็กันไว้อย่างนี้แหละที่นี่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมส่วนคาเทจก็เป็นเมืองใหญ่สุดแล้วโอเคไปต่อครับอะไรนี่สาธารณรัฐโรมันริพับบลิกนั่นแหละได้ทำสนธิสัญญาพิโอนิกกับมาซิโดเนียณขณะนี้จักรวรรดิมาซิโดเนียได้สิ้นสุดฮะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเฟิร์สมาซิโดเนียนวอร์อ๋อสงครามระหว่างมาซิโดเนียกับจักรวรรดิโรมันที่ดำเนินมาเพราะว่าคาเทจเนี่ยตอนนี้มาซิโดเนียเรียบร้อยแล้วเหรอเฮ้ยมาซิโดเนียเกิดมาซิโดเนียเรียบร้อยแล้วเหรออะไรวะเมื่อกี้อันจะใจความไม่ค่อยได้เลยว่ะ มันไม่ใช่ภาษาผมไงแม่ประเทศไทยน่าจะล่าอันนี้ผมสักหน่อยไหนดูดิเฮ้ยคือเข้าใจละเมื่อกี้มีคำว่าเวสอยู่เวสก็คือตอนตกก็คือตอนเนี้ยกองทัพของพันธมิตรโรมันเนี่ยได้เข้าตีแล้วก็
ยืดทางตะวันตกของมาซิโดเนียไปแล้วอ๋อแล้วเขาก็มารายงานข่าวอะไรประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวมันมีข่าวแน่นอนว่ากูยึดกรุงโรมได้อะ แต่เธอที่ไหนไม่รู้นะเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดินั่นแหละอย่างโคตรสะใจเลยมาดินี่ช้างนะเฮ้ยช้าง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 น้องเอ๋ยเห็นช้างหรือเปล่าเฮ้ยไม่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 เดี๋ยว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 จะเย็นก่อนจะเย็นก่อนเดี๋ยวอัปเกรดได้ผมอัปเกรดเป็นชนเรือมันว่าอะไรว่าแรมนี่เหรอแรมที่ใช้ใส่ในคอมป่ะไปครับเดี๋ยวเพิ่มตรงนี้หน่อยตรงนี้อีกฟับเข้าเท่าไหร่วะอ๋อเกือบตายละสิ้นกันเท่านี้นะไอ้หนูโอเคเดี๋ยวสร้างช้างเพิ่มครับเอาละเดี๋ยวบุกขึ้นซิซิลีนี่พวกโรมันกลัวแน่นอนจำเป็นให้พวกมันกลัวไหมเนี่ย เดี๋ยวควันนี้ดีฟอร์กันหมดแหละถ้าเรายึดอียิปต์ได้ก็น่าจะสบายเราแล้วนะครับที่อียิปต์ได้นะโอ้ถ้ายึดอียิปต์ได้นี่ผมจะบุกขึ้นซิซิลีเลยก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ปัญหามันคือยังยึดไม่ได้นะยึดไม่ได้ก็ต้องสู้ต่อไปครับแต่ถึงยึดได้ก็ยังต้องสู้ต่อไปอยู่ดี อะไรไปครับผมไปเอาละมาซิโดเนียไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทนรอเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูพันธมิตรตอนนี้อีกครั้งหนึ่งครับฮะไอเมืองนี้มันก็ยังไม่เข้ากับใครนะเนี่ยมาซิโดเนียก็ใกล้แพ้แล้วใกล้แพ้แล้วพันธมิตรของเราทางตะวันออกใกล้แพ้แล้วมันจะแพ้กันหมดแล้วตรงนี้ยังสร้างไม่ได้นะครับสร้างไม่ได้ก็ไปสู้ก่อนดูดิฮันนิบาลสร้างได้ยังสร้างได้แล้วครับเอาละฮันนิบาลมีช้าง4ตัวครับมีช้าง4ตัวนี่เป็นไงเป็นไงโหดโหดโอ้นั่นๆๆๆๆๆกันก่อนๆๆๆโอเค เอาละตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับส่วนตรงนี้เราจะบุกเข้าเมืองเมืองอะไรวะมันชื่อเมืองอะไรเนี่ยไซเรนเหรอเฮ้ยชื่อเมืองเหมือนอะไรวะไซเรนไซเรนยี่ห้อมันถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับมาสร้างได้ยังยังไม่ได้นี่ป่ะยังไม่ได้ก็ยังไม่สร้างครับสร้างช้างมาอีกโอเคไปต่อครับถ้ามีเสียงอะไรรู้ก่อนเรียบร้อยอะไรเอ็มไฮไม่ใช่เรียลลี่คิงดอมอันนี้มีของผมไปอีกหนึ่งแล้วครับอะไรเนี่ยครีตันวอลเหรอโรมันทำสนธิสัญญากับมาซิโดเนียอีกแล้วนะครับนะอย่าบอกนะว่ามาซิโดเนียจะแพ้แล้วอ่ะเฮ้ยไม่แน่ลูกหลานอเล็กซานเดอร์จะทำให้จักรวรรดิของอ๋อคือเขาทำสนธิสัญญาก่อนใช่ไหมรู้ว่ามันสู้กันปะน่าจะเป็นสนธิสัญญาหรือเปล่าโอ้อะไรมึงลาดเมืองกูทำไมเนี่ยโอ้พันธมิตรผมลาดเมืองผมช่างมันแต่ผมจะเอากองทัพที่แข็งแกร่งผมไม่ได้อยากเอาเมืองซะเท่าไหร่หรอกลาดเมืองกูเฉยไปนี่เป็นไงเอาละไปเข้าตีอันนี้สู้ได้ป่ะผมกลัวไม่ได้นะครับเราเสียตั้ง26แม่สร้างช้างเพิ่มโอ้โหมาบุกเลยนี่มาเนี่ยถ้าบุกตอนนี้ก็ดีนะถ้าดีก็บุกเลย โอ้โหมันจะสร้างคมนะเพิ่มทำเพื่อนะเอาล่ะเดี๋ยวเธอแน่แล้วน่ายึดอียิปต์ได้ละเด
เดี๋ยววิจัยเกี่ยวอะไรก็วิจัยไปเถอะนะตอนนี้เดี๋ยวเอาคนขึ้นหน้าล่วงไปก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาเมืองกับเขาบ้างตอนนี้โดนนำเอาเมืองอยู่นะเนี่ยถือว่าแย่แย่มากจังหวัดลมยังส่งคนมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะส่งไปทางแบบว่าพวกกิกมากกว่าเดี๋ยวมันน่าจะท้าชนกับเราตอนสุดท้ายนะครับนั่นแหละความตึงจะมาแล้วสงครามฮิวนิกวอร์ไปเขาตีอีกอย่างนั้นตรงนี้ยังไม่เสร็จอีกเสร็จสักทีปลดล็อกไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้นายพลโอเคอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาอู้ส่งคนมางั้นเหรอเดี๋ยวจมนะเดี๋ยวจมนะจมไปเลยจ้ะอย่างนั้นโคตรชอบมาครับกูจะบุกกรุงโรมยกพลขึ้นบกที่ซิซิลีครับโอ้โห การยกพลขึ้นบกครั้งล่าสุดที่ซิซิลีนี่จะเป็นปี1943นะครับในสงครามโลกครั้งที่2อันนี้เป็นความรู้ไว้นะครับรู้ไว้ทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ตอนนี้อียิปต์แตกแล้วนะครับอาจากไซเรนเอาละไซเรนแตกแล้วเว้ยอันนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะชี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะล้มเลยไหมล้มเลยเราก็สร้างเป็นฐานม้าครับสร้างฐานม้าอีกแล้วคนอื่นคนดูบอกสร้างฐานม้าอีกแล้วเหรอครับสร้างฐานม้าอีกแล้วตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ย12นาทีไปต่อครับมาโลมมันจะเอามาตรงคาเทศทำไมกันนักกันหนาวอ่ะไม่จะเอามาทางสเปนอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมันคิดต้องหยิบชนะได้เหรอเพราะผมยึดทั้งสเปนแล้วนะคิดอะไรอยู่วะแม่ลูกจิตไม่ได้สร้างอีกโอเคสร้างได้อีกไหมเนี่ยเดี๋ยวสร้างไม่ได้แล้วไม่เป็นไรล้อมปะล้อมตีโอเคปาครับฮันนิบาลขึ้นเหนือแล้วเราโอ้เข้าตีเมืองนี้เหรอของเมืองนี้ก็แล้วกันนะครับของเมืองนี้นะของเมืองนี้เอาละมายกพลขึ้นบกครับยกพลขึ้นบกเอาวะตามประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่2นะนี่ฟังไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะฟังไว้เป็นความรู้ก็แล้วกันนะครับกองทัพอังกฤษเนี่ยยกพลมาทางนี้นะจะยกพลขึ้นตีเมืองนี้ส่วนกองทัพอเมริกาเนี่ยมาตรงนี้ครับคุ้มกันกองทัพอังกฤษนั่นแหละตามประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่รอบนี้เราไม่ได้ทำสงครามแบบมีพันธมิตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ตีเอง ตีเองยึดเองป้องกันเองสู้เองตายเองไม่ใช่เอาล่ะเดี๋ยววิจัยได้นะครับวิจัยเกี่ยวกับกำแพงเมืองเอ้ยผมน่าวิจัยเกี่ยวกับทหารแม้นะว่ะเดี๋ยวตรงนี้มันก็โดนตีนะครับโดนตีปุ๊บกูลาดเลยโอ้นี่สอยคนเราอายครับของทัพโรมันตีตรงนี้ให้แตกหน่อยไม่ใช่สิเพื่อนของโรมันตีตรงนี้ให้มันแตกหน่อยตีหน่อยเว้ยตีหน่อยฐานม้าเขียวสวยงามฮะโอริเซียนคิงดอมตรงนี้นะครับโอริเซียนคิงดอมโดนฮะมึงทำสงครามกับกูอะไม่นี่หว่าไม่ทำสงครามกับกูไม่ใช่เหรอเฮ้ยมึงบุกกูทำไมอ๋อไอ้พวกที่มันยื่นข้อเสนอให้ผมใช่ไหมว่ามันจะไม่บุกผมอ่ะเดี๋ยวไอ้ตรงหน้าแบบนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะชิปหายแล้ว
มึงจะเป็นแกงกันอยู่เนาะได้เดี๋ยวกูบุกมึงหมดเลยเฮ้ยฮ่าขออภัยสำหรับคำหยาบด้วยนะครับแต่หยาบกว่านี้ก็นะเอาละโอ้โหขึ้นไปไม่ได้แม่งเฮ้ยตรงนี้มีเท่าไหร่ตรงนี้มีเท่าไหร่มีสองเหรอตรงนี้มีเท่าไหร่ได้ป่ะได้โอเคยึดได้ละเออนั่นแหละมาตรงนี้จมมันหน่อยเด้จมมันหน่อยจมไม่จมอีกจมเออแล้วไอ้สกิบิโอเอฟแกนัทไปไหนแล้วอ่ะปกติมันต้องมายึดสเปนไม่ใช่เหรอโอ้ขออภัยสำหรับเสียงไก่ด้วยนะครับเสียงดัดจัดเลยว่ะเสียงดัดจะจัดเลยเสียงไก่เนี่ยมีคนคอมเมนต์มาว่าเกมนี้แยกนะครับผมก็ต้องบอกว่าเออเกมแยกจริงๆนะในผลแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฮ้ย อย่างน้อยมันก็ช่วยไงช่วยดีกว่ายังดีกว่าไม่ช่วยเนี่ยเออเอาละนะครับแล้วก็เราจะทำการเข้าตีถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้เราโดนล้อมอยู่แหกวงล้อมแหกวงล้อมไม่สำเร็จอีกเอ้ยพันธมิตรของเราที่ตีเมืองนี้ใกล้แพ้แล้วครับหมายถึงพันธมิตรของเราใกล้แพ้ อะไรเนี่ยสหรัฐโรมันเข้าร่วมกับพรากอาร์มคิงดอมและโรดอิสแลนด์เพื่อสู้กับฟิลิปวีของฟิลิปที่ฟิลิปที่6ของฟิลิปที่6วันที่5ป่ะอ๋อฟิลิปที่5ของมาซิดอนในสงครามกับมาซิโดเนียนครั้งที่2สงครามเริ่มขึ้นแล้วอ๋อคือจักรวรรดิโรมันเนี่ยได้ไปทำสนธิสัญญากับอาณาจักร2อาณาจักรนะครับเพื่อสู้กับฟิลิปที่5ของมาซิดอนอันเป็นสงครามมาซิโดเนียครั้งที่2มึงพูดว่าสงครามมาซิโดเนียงี้เลยเหรอเฮ้ยสงครามมาซิโดเนียว่ะชื่ออย่างจับเอาละนะครับถ้ามันมาซิโดเนียมันเขียนว่ามาซิดอนนั่นเนี่ยถ้ามันไม่ได้ไทยมันจะเขียนว่ายังไงไทรอนนี่อะไรวะเหมือนอะไรอ่ะโอเคตรงนี้สร้างไม่ได้นะครับสร้างอะไรไม่ได้สักอย่างสร้างไม่ได้ก็ไม่ต้องสร้างอ้าวตรงนี้พังอีกโออัปเกรดเมืองกันนะตรงนี้เข้าตีกันหน่อยเว้ยนั่นแหละไปถึงเวลาขึ้นเหนือไปต่อแต่ว่าต้องมีคนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวกันไว้ดีกว่าแกตรงนี้ก็เข้าตีหน่อยช้างมาช้าอย่างว่าโอ้เฮ้ยเมืองมันโล่งจังวะเฮ้ยทำไมมันโล่งขนาดนี้สบายเลยเนี่ยสบายละถ้ามันโล่งขนาดนี้เป็นไงโอ้ทหารมาเต็มซิซิลีเลยเว้ย ตรงนี้เดี๋ยวสร้างนะครับได้ละช้างเอาละเดี๋ยวเราจะยกพลขึ้นบกที่มาซิดอนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมนะพันธมิตรบอกเมื่อไหร่มึงจะพร้อมไหมไอ้สัตว์ขออภัยด้วยนะครับสำหรับพันธมิตรที่โง่ๆอย่างผมนะก็อย่ามาคาดหวังอะไรกับผมมากนะครับในแบบว่าถ้าคุณจะเป็นมิตรกับผมเนี่ยผมต้องรอดูจังหวะอะไรก่อนนะครับถ้าลาดได้ผมก็จะลาดยิ่งโคตรเฮียเลยแสดงว่าไอ้นี่นี่เป็นศัตรูกับผมแล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นนี่ว่ะให้มันร่วมมือกับไอ้นี้เพื่อสู้กับมาซิดอนสร้างไว้หน่อยฐานมะครับโอเคออกไปมันกันไม่ได้นะครับหรือว่ากันได้เอากันได้อยู่กันได้ก็กันก่อนนะตรงนี้ก็ตีเข้าไปไอ้โอ้เพิ่มมีสกิลมาด้วยฮันนิบาลแม่งสุดจริงว่ะท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นนายพลที่เก่งที่สุดในเกมนี้แล้วมั้งเนี่ยฮันนิบาลอย่างนั้น
ธรรมศาสตร์แล้วฮันนิบาลยกทัพมา500,000นะครับพอตีกรุงโรมเนี่ยหากใครไม่รู้นะแต่พอถึงสมรภูมิมี50,000หายไปไหนหมดวะยกทัพมา500,000นะครับแต่เหลือ50,000แต่ตอนสู้ในสมรภูมิเหลือ50,000แปลกๆนะใช่ไหมยกทัพมา500,000แต่ว่าในสมรภูมิเหลือ50,000เนี่ยว่ะโอ้อะไรเต็มตรงนี้เลยวะตีหน่อยเขาตีไปยังไม่จบอีกโอ้โหกูยอมรับมึงจริงเผาแม่งเลยเฮียเดี๋ยวก่อนขออภัยสำหรับคำหยาบด้วยนะครับถึงทนไม่ไหวละเผาแม่งอย่างงั้นมันตีไม่เข้าสักทางเลยเหรอวะทหารมึงเก่งจริงลงยอมรับโอ้บังว่ะเฮ้ยเอาล่ะเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะโอเคไปครับต่อตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยอ๋อ21 นาทีนะครับถือว่าไม่เยอะสักเท่าไหร่ตอนนี้นี่แทบไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะเรายังไม่เข้าใกล้กรุงโรมขึ้นสักนิดเลยอ่ะแม่งอย่างน้อยเราก็แบบนะเข้าตีเมืองเล็กๆน้อยๆก่อนจะถึงโรมเพื่ออัพเลเวลก็แล้วกันนะแล้วก็เป็นการสะสมกำลังพลด้วยตีเข้าไปตีเข้าไปงั้นอย่างชอบเลยเอาสร้างไม่ได้หรือไม่ได้สร้างไม่ได้จริงนะอัพปะนี่ผมมีช้างโคตรเยอะเลยเนี่ยช้างเป็นไม่รู้กี่เชือกเนี่ยตามประสาทแล้วเขียนไว้ว่าฮันนิบาลเอาช้างมา40 เชือกอะไรอ่ะลบก็ลบดีวะยังไม่เต็มซะหน่อยมันเต็มค่อยมากอ่ะนี่เนี่ยเข้าไม่ได้ปะยังไม่แตกอีกแตกซะทีไหมโอ้ยเนาะนั่นแหละเข้ามานี่ยังไงดีเอาล่ะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนโอ้โหช้างที่อียิปต์ของเรานี่แบบน่าเกรงขามจริงนะครับถ้าเข้าตีใครนี่แม่งกลัวกันหมดแหละ อย่างนี้ตอนนี้โรมน่าจะสู้ผมไม่ได้แล้วนะผมแพ้เอาละไปต่อครับเซลุกเมืองเซริคูเซยังโดนเรายึดไม่ได้นะครับถือว่าเมืองที่ถึกมากๆเลยนะครับถ้าเมืองคาเทจของผมถึกแบบนี้ก็ดีฮะไม่ต้องบุกกูพอเป็นพันธมิตรกันยังยกเลิกเป็นศัตรูกันแล้วนะครับตอนนี้ผมน่าจะทำสวนที่สัญญาตั้งแต่แรกแล้วแม่งมีหน้าเลยเอาล่ะเข้าตีโจมตีเข้าไปมาอัพไปครับฐานช้างขึ้นเหนือไปเราคือ War 11นะเราคือผู้ที่จะมาบทขยี้กรุงโรมเราไม่ใช่อารยชนเราคือผู้มีอารยธรรมแม่เป็นไงพูดเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยคนดูออกพูดเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยเหลือเลือดอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรอะไรกันนะกันไหนละเดี๋ยวสร้างเท่านี้เนี่ยจะพอละนะครับเดี๋ยวเอาไปร่วมรบกับมาซิดอนเลยพริตบอกเมื่อไรมึงจะมาเนี่ยขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจเอาละแต่เราทำตามยุทธวิธีนะครับยุทธวิธีอะไรเนี่ยโรม
มึงบอกว่าโรมจะจัดการกิกได้ก็พอละมึงไม่ต้องออกข่าวเยอะหรอกบอกว่ามึงจะจัดการกิกได้เออแค่นั้นพออ้าวเฮ้ยอะไรเอาล่ะนะครับไกลละไกลละไกลชนะหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยหนอมาสร้างเพิ่มครับฐานม้าไอ้ฐานช้างหรือฐานม้าแย่มาสู้ศึกกับสู้ศึกไอ้พวกนี้หน่อยลูกกระจอกนี่จะมาจะมาป้องกันประเทศมึงเหรอเดี๋ยวใจด้วยนะพี่มาไกลแล้วตอนนี้เพิ่มได้เหรอยังเพิ่มไม่ได้นะครับโอเคส่วนตรงนี้แตกสักทีแตกมึงถึงจังวะนี่นี่แน่นี่แน่เอ๊ะเมื่อกี้ผมอ้อมได้เนี่ยอ๋อทำมันไม่อ้อมนี่โอ้โหของทัพโรมว่ะมาดิจะชนเรือกันเหรอมาดิมาดิเธอหน้าในอียิปต์ซิซิลีได้นะครับเอาละมาถึงเวลาออกไปช่วยรบแล้วตอนตามข้ามอมีแต่ช้างมีแต่ช้างเอาว่ะเอาว่ะช้างยังเยอะเออเอาดีช้างมาฮะทหารราบอ่ะใครจะชนะไปต่อนะครับไปต่อ ขออภัยนะครับโอเคพิวนิกวอร์ไปครับตีเข้าไปตีเข้าไปอันนี้ไม่ใช่กระหานของโรมันด้วยนะเออแต่ชุดมึงโรมันชิบหายมันก็แค่พันธมิตรของโรมันเอาละนี่นี่คาเทสคาเทสโลกกับลูกกับโลกกับลูกกระจอกของโรมได้สุดยอดมากนะเนี่ยโคตรมันเลยว่ะโอ้ oh, no เงินหมดไม่เฮ้ยเดี๋ยวโดนลบ 30% เลยเหรอเฮ้ยเยอะนะเนี่ยเยอะมากขออภัยด้วยนะครับสำหรับเสียงรบกวน เข้าตียังไม่แตกใช่ไหมเข้าตียังไม่แตกเหรอเข้าตีเออโอ้โหในที่สุดซิซิลีก็ไปของผมเออไปแม่ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเอ้ยมาซิโดนรอกันหน่อยอย่าพึ่งมาซิโดนนี่รีบไปจังเลยเนี่ยอย่าพึ่งไปนะผมมาช่วยแล้วนะโอ้ยไก่ก็ขันจังเลยเนี่ยถ้ามีเสียงไก่เข้าก็ขออภัยนะครับ เอาล่ะผมว่าแพทย์นี้เราตัดจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วกดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ